10เครื่องทรมานสุดโหดในอดีต 1. ลูกแพเครื่องมือนี้มีที่มาจากซานจิมิญาโนประเทศอิตาลีเป็นเครื่องทรมานกลไกสกรูที่ไว้สอดเข้าไปในปากทวารหนักหรือช่องคลอดเมื่อทำการขันก็จะบานออกจากภายในเป็น2แฉกหรือ3แฉกแล้วแต่ตัวเครื่องมือว่าทำมากี่แฉกมันจะทำให้อวัยวะภายในค่อยขยายตัวจนเสียหายในที่สุดโดยจะใช้ทำโทษคนหมิ่นประมาทรักร่วมเพศผู้หญิงที่มีชู้หรือพวกที่มีความสัมพันธ์กับลัทธิซาตาน 2. เครื่องดึงลิ้นเครื่องมือดึงลิ้นรูปร่างกรรไกรขนาดใหญ่มันคมจนสามารถตัดลิ้นของนักโทษขาดได้ทันทีโดยปากของนักโทษจะถูกบังคับให้เปิดขึ้นด้วยอุปกรณ์แล้วกรรไกรจะดึงลิ้นออกมาพร้อมกับขันสกรูลงเรื่อยๆจนในที่สุดมันจะแน่นมากจนตัดลิ้นของนักโทษขาดออก 3. เก้าอี้ทรมานเครื่องมือสุดโหดนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าจูดัสหรือไอรอนแชร์เป็นเก้าอี้ที่มีเหล็กแหลมโผล่ขึ้นมาทั้งบริเวณที่นั่งพนักพิงที่วางแขนในการทำโทษจะนำนักโทษมามัดติดกับเก้าอี้เพื่อเป็นการทรมานที่แสนเจ็บปวดแต่ที่ร้ายกว่านั้นใต้เก้าอี้ยังมีไฟที่ทำความร้อนอยู่ส่วนแบบของจีนคือเก้าอี้ใบมีดซึ่งสร้างความเจ็บปวดไม่แพ้กันเลยทีเดียวความแรงของเครื่องมือนี้อาศัยหลักในความกลัวทางจิตวิทยาโดยเมื่อนักโทษเห็นผู้ที่โดนทรมานจะทำให้เกิดความกลัวและรับสารภาพก่อนการโดนทรมานได้4. ซ่อมคนนอกรีดซ่อมคนนอกรีดนี้ได้รับความนิยมในการสืบสวนของสเปนในสมัยก่อนเครื่องมือนี้มีลักษณะเป็นซ่อมปลายแหลม2ด้านมีสายรัดไว้ผูกบริเวณลำคอโดยผู้ถูกลงโทษจะถูกนำซ่อมไปผูกไว้ที่ลำคอโดยมือจะถูกมัดไพ่หลังยืนติดกับผนังแล้วให้ส่วนที่เป็นซ่อมแหลมค้ำอยู่ที่บริเวณใต้คางและลำคอทำให้ไม่สามารถก้มหน้าหรือนอนหลับได้ถ้าหลับซ่อมก็จะเสียบทะลุลำคอเมื่อเกิดการสับปะงกทำให้บาดเจ็บในที่สุดซ่อมนี้ใช้ทรมานคนนอกศาสนาคนบาปและดูหมิ่นศาสนานั่นเอง 5. คุกแขวนเป็นเครื่องมือทรมานในยุคศตวรรษที่14ประเทศเยอรมันนักโทษจะถูกเอาเข้ากรงขนาดพอดีตัวขังอยู่ในกรงในท่ายืนแล้วนำไปแขวนไว้ให้ตากแดดตากลมอดอาหารน้ำและจะค่อยๆเจ็บปวดอย่างทรมานในบางกรณีร่างกายจะถูกทิ้งไว้จนกว่าเสื้อผ้าของพวกเขาจะเน่าเปื่อยหรือจนกว่าร่างกายจะถูกย่อยสลายเกือบทั้งหมด 6. ม้าไม้เครื่องทรมานของยุโรปมันมีลักษณะเหมือนม้านั่งแต่ด้านบนฐานนั่งกลับไม่เรียบมีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมคมนูนขึ้นมามีขาสี่ขาทำด้วยเหล็กเวลาทรมานนักโทษนักโทษจะต้องนั่งคล่อมม้าไม้โดยเอวหรือเท้าจะถูกถ่วงน้ำหนักไว้ด้วยสิ่งของที่มีน้ำหนักมากซึ่งจะทำให้ปวดเป็นอย่างมากเพราะเจ็บอวัยวะเพศเกินจะบรรยายและปัจจุบันนี้เครื่องทรมานม้าไม้ถูกนำไปใช้ในสถานบันเทิงบางที่สำหรับชาวซาดิสโดยเฉพาะ 7.เครื่องตอกเล็บเครื่องมือชนิดนี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่12เริ่มแรกเครื่องนี้ถูกนำมาใช้ที่ศาลในสเปนที่เรียกกันว่า Inquisition เมื่อก่อนศาลสเปนขึ้นชื่อว่าเป็นศาลที่มีความโหดเหี้ยมทารุณนักโทษเป็นอย่างมากในการทำโทษจะวางนิ้วนักโทษลงไปทีละ2นิ้วซ้ายนิ้วขวานิ้วแล้วหมุนสกรูลงช้าๆเหล็กแหลมข้างบนจะค่อยๆทิ่มแทงลงมาในโคนเล็บจนไปถึงชั้นเนื้อใต้เล็บหรือบางทีก็อาจจะลึกกว่านั้นทำจนกว่าจะรับสารภาพส่วนใหญ่มักใช้กับผู้ต้องสงสัยว่าเป็นแม่มดหรือพวกนอกรีดผิดประเพณีนั่นเอง 8. เข็มขัดของนักบุญเอลโมมันเป็นอุปกรณ์ทรมานของยุโรปมีการสันนิษฐานว่ามาจากการตายที่ทุกทรมานของนักบุญเอลโมการทรมานนี้จะใช้เข็มขัดใส่ที่เอวนักโทษและเข็มแหลมคมนี้ก็จะทิ่มแทงเอวนักโทษจนเจ็บปวดทรมานถึงแม้ว่ามันจะไม่โหดร้ายที่สุดแต่เมื่อไม่รับคำสารภาพก็ต้องใส่อยู่แบบนั้นซึ่งบางรายอาจทำให้เกิดเนื้อตาย
เน่าเปื่อยและการติดเชื้อทำให้มีหนอนกินเนื้อมากินแผลและอาจตายในที่สุด 9. เครื่องเฉือนหน้าอกเครื่องทรมานนิยมใช้ในเยอรมันและฝรั่งเศสโดยใช้ลงโทษกับผู้หญิงโดยเฉพาะโดยเริ่มต้นจะนำเครื่องไปเผาไฟให้ร้อนเพื่อเพิ่มความทรมานแล้วนำเครื่องมาครอบบนหน้าอกที่เปลือยเปล่าแล้วหมุนเกี่ยวกระชากพร้อมดันขึ้นลงอย่างช้าๆจนชิ้นเนื้อหลุดออกมาจากนั้นก็สาดน้ำเกลือลงที่แผลทันทีวิธีนี้มักใช้ทรมานผู้หญิงที่ต้องสงสัยว่าเป็นแม่มดที่นับถือศาสนานอกรีตผู้หญิงมีชู้คนที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งและก่ออาชญากรรมอื่นๆ 10. เครื่องบดกะโหลกเครื่องทรมานนี้ส่วนมากนิยมใช้ในประเทศสเปนมันจะบดกะโหลกจนเละโดยจะเอาหัวนักโทษตรึงไว้กับฐานแล้วจะใช้สกรูอัดลงมาที่หัวค่อยๆขันลงเรื่อยๆในช่วงแรกหูจะอื้อเมื่อเพิ่มแรงบีบเข้าไปอีกจะเจ็บปวดจนฟันขบกันแตกหมดปากตาจะพุ่งถลนออกจากเบ้าเลือดก็ออกทางทวารหนักและสุดท้ายสมองจะไหลออกจากหูซึ่งมันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพเพราะช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดยืดเยื้อเป็นเวลาหลายชั่วโมงอาจทำให้นักโทษรับสารภาพได้เมื่อเจ็บปวดมากๆ